โผลคอรอมอรเศถาสองหลังจากนายเษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเข้ารถน้ําขอพรนายทัศินชินวัตรที่บ้านจันทร์สองลาเมื่อวันที่16เมษายนที่ผ่านมาท่ามกลางกระแสข่าวปรับคอรอมอรจึงคาดหมายกันว่าคอรอมอรเศเษถาสองน่าจะลงตัวแล้วในระดับหนึ่งโดยนายเษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีจะนั่งควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมส่วนนายสุทินข้างแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะถูกโยกไปทำงานสภานายพิชัยชุนหัวชิระที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเป็นรองนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายสมศักดิ์เทพสุทินเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแทนนายแพทย์ชลนละน่านสีแก้วที่จะโยกไปทำงานสภาพลเอกนัทพลนาพานิ์ เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกรลาโหมนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดูแลด้านกฎหมายนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาจะสลับตำแหน่งกับนายเสริมศักพ,พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนอกจากนี้คนที่มีลุ้นว่าจะมีชื่อในการปรับคอรมอครั้งนี้อาทินายชูศักดิ์ศิรินิน จะเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชสสกทมหนึ่งเดียวของพรรคเพื่อไทยมีลุ้นเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกนายเผ่าภูมิโรจนกสกุลเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลุ้นตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการการคลังส่วนผู้ที่คาดว่าจะพ้นจากตําแหน่งรัฐมนตรีมีนายสุิทิงคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายแพทย์ชลน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายชยยาพมมารัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์นางพวงเพชรชุละเอียดรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีในส่วนของพรกพลังประชารัฐนั้นจะเสนอนายไ่ลิศสอสอกาแพงเพชรเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการพาณิชย์แต่ถ้าคุณสมบัติไม่ผ่านก็จะเป็นนายอัฐกรศิริรัทยากรสอสอเชเชิงเสาพักรวมไทยสร้างชาตินายสุชาติชมกลิ่นสอสอบัญชีรายชื่อจะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์แทนนายอนุชานาคาใสา สำหรับภรคภูมิใจไทยยังไม่เสนอชื่อผู้ใดในการปรับคอรอมอครั้งนี้นอกจากนี้มีรายงานว่าตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรที่นายวันมูฮัมหมัดนอมาทาน,นั่งอยู่อาจมีการเปลี่ยนแปลงด้วยโดยมีชื่อนายสุทิ้ทิงคังแสงและนายแพทย์ชลน่านสีแก้วคู่แคนดิเดตที่จะขึ้นไปเป็นประธานสภาแทน